สวัสดีครับ FC ครับโอ้ยปริมาณน้ำโขงขึ้นมาอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับผมท่วมกอไผ่เลยครับแต่ไม่ได้ท่วมยอดหรอกครับเพราะว่ากอไผ่มันสูงแล้วแต่ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะครับผมดูครับสภาพฮะแล้วดินตรงนี้ก็ถูกเซาะนะครับก็ดีหน่อยที่ผมปลูกกล้วยไว้นะครับมันก็ช่วยไม่ทำให้ดินพังทลายง่ายนะครับผมแต่บริเวณตรงนี้มันเป็นบริเวณที่เขาทำเขื่อนกั้นตลิ่งพังนะครับวางตะแกรงวางหินและที่นี่ดินมันเกิดทีหลังนะครับเนี่ยอันนี้คือการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ข้างล่างจะเป็นตะแกรงเป็นหินนะครับผมแต่ดินใหม่อ่ะถูกเซาะนะครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไผ่หวานผมท่วมแล้วนะครับผมแต่เขาบอกว่าไผ่หวานนี่ทนหน่อยแต่เป็นถ้าเป็นไผ่ตรงทั่วไปเนี่ยหรือบ้านผมเรียกสังไผ่เนี่ยอาการหนักครับประคบประหงมมา2ปีปีนี้โดนหนักนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยท่วมไปหมดแล้วนะครับกระเจี๊ยบที่หวานไว้เยอะเลยตรงเนี้ยท่วมมิดไปเลยก็มีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นที่สูงแล้วนะครับที่สูงแล้วเนี่ยที่เห็นนะครับดูครับก็ลงมาดูสวนนะครับได้แต่ดูนะครับผมอันไหนมันพอจะดึงขึ้นไปปลูกข้างบนได้นะครับอย่างต้นพริกต้นมันเทศนะครับเราก็ดึงขึ้นอยู่นะครับไม่ได้ปล่อยไว้นะตรงนี้อันนี้เป็นพริกนะครับต้นใหญ่แล้วเนี่ยถึงพริกหมดแล้วครับไปธรรมชาติครับผมได้แต่ระมัดระวังนะครับสำคัญที่สุดก็ความปลอดภัยของผู้คนนะครับแอดมินในฐานะที่เป็นเพจนะครับร่วมสนับสนุนข่าวของจังหวัดก็อยากนำมาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับผมฝากแจ้งเตือนพี่น้องเราที่ทำมาหากินอยู่กับริมแม่น้ำโขงนะครับนะฮะอย่างเกษตรกรเราเนี่ยนะครับอันไหนกู้ได้ก็กู้นะครับส่วนชาวบ้านที่ทำมาหากินหาปลานี่ไม่มีปัญหาหรอกครับเก่งอยู่แล้วครับเอาตัวรอดได้นะครับผมกับสถานการณ์แบบนี้นะครับทีนี้การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับผมตรงนี้จะมีปลานะครับเนี่ยมีปลาพวกปลากระทิงนะครับพวกปลาชนิดปลาหนังนะครับตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยเขาจะมาอยู่ฝั่งเอาเบ็ดมาตกได้นะครับตรงนี้ครับมีปลานะครับหรือจะลอยขายก็ได้นะครับแถวนี้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่แอดมินเคยใส่แบบเอาเบ็ดนะครับผมปลาจะเยอะนะครับเข้ามาหากินเหยื่อกับแผ่นดินใหม่นะครับดินใหม่หน่อไม้จมน้ำไปแล้วครับเป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับผมน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูครับคนที่ไม่ค่อยว่ายน้ำไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ถนัดในการใช้ชีวิตริมแม่น้ำเวลามาเที่ยวก็ระมัดระวังด้วยนะครับความสวยงามบางทีก็แฝงไปด้วยความอันตรายนะครับผมแต่ความอันตรายบางทีถ้าเราใช้ทัศนะในการชมก็สวยงามเหมือนกันครับคือไม่ลงไปสัมผัสนะครับดูด้วยตาก็สวยงามนะครับเพื่อนอันนี้ผมเดินขึ้นมาแล้วปลูกข้าวโพดไว้นะครับกับตะไคร้กล้วยนะครับสมกันทีนี้สูตรใหม่กล้วยผมจะให้เป็นโคนแล้วครับทีนี้ให้ขึ้นหลายๆเลยแล้วอาศัยแบบว่าเราจะห่อเอานะครับช่อเอาปีที่ผ่านมานี่ผมเอาหน่อเข้าไปเยอะเหลือต้นเดียว2ต้นบางทีก็ไม่แข็งแรงครับให้ขึ้นโคนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้ค้ำเอากระสอบห่อเดี๋ยวลูกอ้วนเองครับนะครับเนี่ยไผ่หวานผมอันนี้กอข้างบนถ้าหน้าแรงก็แรงมากๆนะครับตรงนี้เหี่ยวเลยใบแต่เขาไม่ตายส่วนข้างล่างเนี่ยที่ว่าอุดมสมบูรณ์หน่อยตอนนี้เรียบร้อยครับท่วมโคนไปแล้วนะครับนาน
ปลาเข้าไปครึ่งเดือนแล้วครับอดทนหน่อยนะโอเคครับเพื่อนๆเอาสถานการณ์ภาพรวมมาให้ชมกันครับสวัสดีครับ